อนรับทุกท่านนะคะกลับเข้ามาสู่ช่วงของ Great Insight by Listed Executive นะคะซึ่งอย่างที่บอกไปแล้วค่ะว่าวันนี้จะพาพี่เป๊กและก็คุณผู้ชมเนี่ยนะคะมาพูดคุยกันกับหนึ่งในไอดอลของทีน่าเจอกันกี่ครั้งก็ยังเป็นไอดอลอยู่นะเห็นแล้วคุยหลังไมค์กันติดลมบนมากเลยถูกค่ะนั่นก็คือดร.เกษราธัญลักษณ์ภาคนะคะซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทเสนาเดเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนนั่นเองค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจริงๆอย่างที่บอกถ้าใครหลายๆคนได้ติดตามจะรู้สึกว่าฟังอาจารย์เล่าหรือว่าพูดหรือว่าเห็นภาพธุรกิจทีไรมันดูชัดเจนอะเหมือนแบบไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเหมือนกันแต่มันดูเหมือนทำให้เรามีกำลังใจในการที่แบบเฮ้ยเราก็ทำได้อะไรอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวันนี้ถือโอกาสอยากจะขออนุญาตย้อนความกลับไปก่อนในสมัยวัยเยาว์เลยนะคะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะทราบอยู่แล้วว่าอาจารย์เองก็ก้าวเข้ามารับไม้ต่อของธุรกิจของคุณพ่อนะคะจากบริษัทพัฒนาสังหาริมทรัพย์ในอดีตก็เข้ามาปุ๊บก็เทิร์นหลายอย่างพอสมควรเลยนะคะแต่จริงๆแล้วตอนเด็กๆอาจารย์เรียนด้านไหนมาแล้วมุ่งมั่นตั้งใจว่าจะออกมาเป็นนักธุรกิจหรืออาจารย์กันแน่คะสมัยเด็กๆจริงๆถ้าเด็กๆเลยก็ไม่ได้คิดเป็นทั้งสองอย่างนะเด็กๆที่จะเป็นดีเจโอ้โหค่ะชอบเปิดเพลงชอบพี่เปิ้ลหัตถยามากเป็นไอดอลรายการวิทยุใช่ใช่ก็อยากเป็นดีเจอยากจะเอ็นนิเทศอะไรเงี้ยสมัยพี่นี่ก็นิเทศกำลังเฟื่องฟูยุคโกโซเขาเรียกไงนะซูโม่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะกำลังเฟื่องฟูอยากเข้านิเทศแต่เพิ่นคุณพ่อนี่แหละพ่อคุณแม่ก็ไม่ค่อยเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเลยก็เลยแบบบังคับบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยนะคะแต่ก็จริงๆก็เป็นเรื่องที่ถูกนะคะแล้วก็เลยให้เรียนบริหารธุรกิจเรียนการเงินก็เลยเลือกเรียนนั้นตอนปริญญาตรีแต่ว่ากลายเป็นว่าก่อนที่จะได้กลับมาทำจริงจังกลับได้ทุนใช่อันนี้คือความตั้งใจหรือว่าอันนี้ความตั้งใจเพราะว่าพี่เรียนปริญญาตรีจบใช่ไหมคะแล้วก็ไปเรียนต่อปริญญาโทที่อเมริกาแล้วก็ตอนไปก็ยังไม่ได้คิดหรอกนะคะแต่ว่าไปถึงแล้วก็ทำเรียนหนังสือเสร็จก็รู้สึกผูกพันอยากมีเป็นอาจารย์บ้างอะไรเงี้ยนะคะซึ่งคุณพ่อคุณแม่จะงงมากเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่เคยคุยกันเรียนไปได้ปีหนึ่งมั้งก็เลยรู้สึกว่าอยากเป็นอาจารย์อยากแล้วไงต่อใช่ไหมคะก็รู้ว่าอยากเนี่ยมันก็ต้องเป็นเรียนปริญญาเอกในการเป็นอาจารย์ที่ดีก็ตอนนั้นก็ขัดแย้งกันนะคะคุณพ่อแม่ก็จะงงๆหน่อยเพราะว่าเราไม่เคยคุยเรื่องนี้ค่ะแล้วก็ความอยากรู้มันเยอะค่ะรู้สึกว่าเออเป็นอาชีพที่ดีเนาะอะไรเงี้ยแล้วมันก็เป็นอาชีพที่มีเสน่ห์นะคะเพราะว่ามันแบบเหมือนกับการทำงานแบบสูงถ้าเป็นนักวิจัยด้วยและเป็นอาจารย์ด้วยเนี่ยคุณสามารถที่จะทำเรื่องที่คุณชอบเรื่องไหนก็ได้แล้วมีคนจ่ายตังค์ให้ด้วยอ่ะใช่ไหมคะแล้วเวลาเราแล้วมันก็เป็นคนขายเซอร์วิสรูปแบบนึงที่คนรับเนี่ยมันมีแต่ได้เพิ่มอ่ะอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกเหมือนกับว่าเราแต่จุดเริ่มต้นจริงๆเกิดขึ้นจากชื่นชมอาจารย์ก่อนและชื่นชม environment ที่ได้อยู่ตอนอยู่เมืองนอกนะคะก็เริ่มรู้สึกว่าเออแบบรู้สึกอยากจะอย่างน้อยอยู่ในอยากน้อยอยู่ตรงเนี้ยแบบนี้บ้างอะไรเงี้ยค่ะแรกๆคุณพ่อแม่ก็ไม่เห็นด้วยนะคะเพราะว่าหนึ่งก็เงินเดือนน้อยด้วยใช่ไหมจากภาพราชการอะไรเงี้ยแล้วแบบข้าราชการเลยอะค่ะเพราะว่าก็มาสอบชิงทุนอะไรเงี้ยนะคะแล้วคุณพ่อก็อย่างที่บอกพ่อแม่ไม่เห็นด้วยแต่ว่าพี่ตอนนั้นอายุน้อยนะคะก็อายุน้อยแล้วก็จำได้ตอนเราเถียงกันที่อายุแบบ19 20เองอะค่ะก็เพราะฉะนั้นอายุน้อยก็เลยแบบพ่อแม่ก็เลยเหมือนยอมว่าอย่างมากก็ทำไปก่อนแล้วกันนะอย่างมากเรียนจบมีเอกก็25 26เอาหน่าอะไรเงี้ยนะคะก็เลยท่านก็เลยโอเคค่ะก็ไปใช้ชีวิตอยู่ที่อเมริกาค่ะ7ปีโดยประมาณใช้บวกลบประมาณ7ปีทำปริญญาโทปริญญาเอกใช่ค่ะแล้วกลับมาเป็นอาจารย์สมใจใช่ค่ะตอนที่กลับมาเป็นอาจารย์นี่ก็คือยังไม่ได้เข้ามาช่วยธุรกิจที่บ้านไม่เลยค่ะแล้วคุณพ่อโอเคไหมคะก็โอเคเพราะว่าท่านก็รู้สึกอายุยังน้อยค่ะท่านก็รู้สึกว่าก็ไปหาประสบการณ์ข้างนอกก่อนอะไรยังได้เรียนรู้อะไรเยอะจริงๆตอนที่อาจารย์ไปศึกษาต่อที่อเมริกาได้ทำงานอะไรไหมครับที่เกี่ยวกับธุรกิจหรือว่าอะไรมีเหมือนกันค่ะก็ทำงานพิเศษเพราะอยู่นานนะคะอยู่นานก็ร้านอาหารนี่เบสิกมากทุกคนเด็กทุกคนต้องมีทำใช่ไหมอะไรเงี้ยนี่ต้องมีแล้วก็มีแบบทำร้านฟาสต์ฟู้ดอันนี้เบสิกนั่นคือกึ่งใช้แรงงานถ้าเริ่มใช้สมองขึ้นมาหน่อยก็จะมีเนี่ยค่ะทำแบบ shopping.com ทำอะไรเงี้ยจำไม่ได้มีบริษัทนึงบริษัทเล็กๆนะคะแล้วก็ทำที่ทำเยอะหน่อยคือทำที่มหาลัยทำที่มหาลัยก็จะเป็นลักษณะTA ใช่ไหมคะช่วยที่เป็นซีเซนช่วยอาจารย์ตรวจข้อสอบอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มาแล้วก็ช่วยสอนแล้วก็เป็น RA อยู่ระยะนึงอะไรเงี้ยค่ะแสดงว่าในช่วงที่อยู่อเมริกานี่ก็ตามก็ยังอยู่ในวงการการศึกษาส่วนใหญ่โดยตลอดเลยแล้วทำไมถึงมีจุดว่าถึงเวลาละต้องกลับมาทำจริงจริงคุณพ่อป่วยไม่ได้มีจุดอะไรคือแบบคุณพ่อป่วยหนักมีอยู่ก็จำได้ว่าตอนนั้นกำลังนั่งรถไปที่กำลังไปสนามบินเพื่อจะบินไปพูดที่มหาลัยสงขลาแล้วคุณแม่ก็โทรมาบอกว่าเนี่ยเธอรู้หรือเปล่าว่าพ่อเธอเป็นมะเร็งเพิ่งเจอไปมะเร็งขั้น4อะไรเงี้ยแบบว่าเสร็จแล้วกลับมาก็เลยไปตอนนั้นไปโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์นะคะกับคุณพ่อแล้วก็ฟาวเอาว่าจริงๆด้วยท่านก็เป็นจริงๆด้วยวันนั้นก็ที่เหลือมันก็ตามมาแล้วค่ะอันดับแรกก็ต้องคิดก่อนว่างั้นทำยังไงโอเคก็
พาคุณพ่อเข้าโรงพยาบาลใช่ไหมคะเช็คทำงานต่ออันที่สองก็คิดต่อว่าจะทำยังไงให้จริงๆไม่ได้คิดต้องบอกว่าวันนั้นไม่ได้คิดธุรกิจคิดว่าทำยังไงให้เราอยู่ในจุดที่ทำให้คุณพ่อแม่สบายที่สุดกับการที่ เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นนะคะก็เลยรู้สึกเหมือนกับว่างั้นเราทำยังไงต่อนะคะพอดีคุณพ่อก็เข้าโรงพยาบาลนานอยู่ประมาณปีนึงเข้าออกอยู่ประมาณปีนึงนะคะมันก็เลยเหมือนกับเป็นอินสติ้งธรรมดาว่างั้นทำยังไงท่านสบายใจก็เลยทำไงอ่ะก็เข้าออฟฟิศเพราะรู้ว่าท่านไม่สบายใจเรื่องออฟฟิศเพราะท่านไม่ได้เข้าเองเพราะว่าไม่ได้มีอะไรเตรียมตัวมากบายอุบัติเหตุก็ไม่รู้ทำไงเข้าออฟฟิศทุกวันเพราะว่าต้องการจะเอาข้อมูลของออฟฟิศไปเล่าให้พ่อฟังทุกคืนว่าจะได้สบายใจว่าเหมือน messenger อย่างเงี้ยแล้วก็เอาเช็คไปเซ็นแต่ว่าตอนนั้นก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ใช่ใช่แต่อย่างตอนนั้นเนี่ยมีเรามีโครงการแนวราบอยู่ประมาณ3ถ้าจำไม่ผิดนะคะมีแค่นั้นมีคนอยู่มาสัก50 60มันก็จะไม่มันก็จะแบบครอบครัวเล็กๆอะไรอยู่แล้วนะคะก็ยังไม่มีคำว่าเข้าตลาดเปิดอะไรเงี้ยนะคะก็นั่นคือจุดเริ่มต้นค่ะแล้วพอเข้ามาปุ๊บจากการที่รับสารสงสารคุณพ่ออะไรที่ทำให้อาจารย์คิดว่าเฮ้ยจริงๆผมก็มีโอกาสที่ต้องเข้ามาขยับขยายทำอะไรได้นะสำหรับธุรกิจนี้ค่ะคือจุดเริ่มต้นเนี่ยก็แบบจริงไม่อยากเป็นอาจารย์นะแต่ว่าฝันเดิมยังมั่นอยู่อะไรเงี้ยนะคะก็แต่ว่าเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยมันเป็นคือพี่แค่รู้สึกว่าพี่จะอยากอย่างเดียวไม่ได้อ ะก็ต้องทำก็ต้องคิดว่าต้องถูกต้องด้วยมันถูกใจอย่างเดียวก็ไม่ได้เราก็ลูกคนโตอะไรเงี้ยใช่ไหมคะแล้วเราคงไม่สบายใจถ้าเราจะกลับไปสอนโดยทิ้งอะไรแบบนี้ไว้อะไรเงี้ยนะคะก็เลยเริ่มต้องอยู่กับมันมากขึ้นใช่ไหมคะเมื่อต้องอยู่กับมันแล้วเนี่ยก็เลยต้องหาแพชชั่นเพราะในเมื่อต้องอยู่ไม่ต้องอยู่ต้องหาให้ได้ว่าจะทำยังไงให้อยู่อย่างมีความสุขนะคะก็เริ่มหาแพชชั่นจริงๆแล้วส่วนหนึ่งของการที่เป็นนักธุรกิจคิดออกว่าทำอะไรเนี่ยพี่ว่ามันต้องแฮนด์จอนอ่ะมันต้องแบบว่าเจอว่าลูกค้าคิดยังไงอะไรเงี้ยแรกๆเรียนตรงแรกๆนี่ทำเพื่อครอบครัวอย่างเดียวนะคะแต่ว่าสิ่งที่เจอคือว่าจริงๆบ้านนี่มันก็ดีเนาะเพราะว่าคนทุกคนที่ซื้อบ้านเนี่ยมักจะเป็นแบบซื้อแล้วมีความภูมิใจอะค่ะใช่ไหมคะคือแบบฉันมีบ้านแล้วแบบเรามีสินค้าอะไรบ้างในโลกที่ซื้อแล้วมีพระมาเจิมนอกจากรถกับบ้านอะไรเงี้ยมีซื้ออะไรบ้างที่ถ่ายรูปส่งไปให้แม่ต่างจังหวัดดูอะไรเงี้ยนะคะก็เราก็รู้สึกเหมือนกับว่ามันก็ดีเนาะเพราะเราเห็นเหตุการณ์แบบนั้นนะคะว่าแบบคนซื้อบ้านไปเนี่ยจริงอยู่นะเขาผ่อน30ปีเนาะคือซึ่งถ้าเขาไม่ซื้อเป็นแอสเซทที่สำคัญจริงเขาคงไม่ยอมผ่อน30ปีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนั้นนะคะก็เริ่มรู้สึกว่าแบบงั้นเราก็ดีเหมือนกันเนาะเราก็ได้ถ้าเกิดสมมติเขาเลือกเราเนี่ยเราก็ควรภูมิใจเนาะเพราะว่าเขากำลังเลือกซื้อสินทรัพย์ที่มีค่าสุดในครอบครัวเขากับเราอันนี้เป็นความภูมิใจอันแรกที่ควรจะคิดถึงอันที่สองคือว่าถ้าเราทำสินทรัพย์นี้ได้ดีๆเนี่ยมันก็เป็นสินทรัพย์ที่ดีกับครอบครัวเขาไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็เริ่มรู้สึกแพชชั่นขึ้นมาว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นสินทรัพย์ที่คนทำเนี่ยก็รู้สึกดีได้ไม่ต่างกันให้ความรู้ไม่รู้ว่าพยายามจะให้แพชชั่นตัวเองหรือเปล่านะแต่ว่าก็นั่นแหละค่ะนั่นคือก็เริ่มมีแพชชั่นว่าก็แบบเฮ้ยงั้นเราก็ทำให้มันดีขึ้นได้ทำให้มันใหญ่ขึ้นได้อะไรเงี้ยก็เมื่อมีแพชชั่นแล้วก็เริ่มคิด next ถามว่าแล้วไงต่อมีทำได้หลายแบบค่ะแบบแรกคือว่าทำเท่าเดิมปีหนึ่งสองสามโครงการทำไปเรื่อยๆมาจิ้นหนาหน่อยคุมทุกอย่างเองหรืออีกแบบนึงคือว่าใหญ่ขึ้นคำว่าใหญ่ขึ้นแปลว่าอะไรทำโครงการเยอะขึ้นรายได้มากขึ้นแน่นอนความเสี่ยงเยอะขึ้นนะคะถามว่าเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วถ้าเราอยากโตอะไรเป็นเครื่องมือสำคัญคือพี่คิดว่าจริงๆธุรกิจเนี่ยขายได้แต่คำถามคือว่าทำไมเขาต้องซื้อคุณเพราะมีคนแข่งแต่ไม่หมดแล้วคนแข่งจะมีอีกเมื่อไหร่ก็ได้ถูกไหมคะนั่นคือเราก็แปลว่าอะไรแปลว่าเราต้อง build comparative advantage ของตัวเองใช่ไหมคะซึ่งมันก็จะมาแล้วว่าอะไรบ้างที่ควรจะเป็น comparative advantage ของตัวเองอะไรบ้างที่มันเป็นจุดสำคัญที่ทำให้นักอสังหาสามารถจะอยู่ได้กันเรื่อยๆจริงๆทำไมอสังหาสมัยก่อนมีคนทำเยอะแล้วก็ล้มหายตายจากเยอะอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็จะเริ่มมาถึงพวกวิธีคิดว่าทำไมต้องเข้าตลาดอะไรเงี้ยทำไมพี่ listed อะไรเงี้ยก็มีหลายอย่างอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็ตอรี่เพลินเลยใช่ขอโทษไม่ได้ทำงานเลยเหมือนฟังเลคเชอร์อาจารย์ไม่แต่จะบอกว่าพี่เป๊กรู้สึกเหมือนที่นั่นไหมว่าฟังปุ๊บจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันอะไรมันก็ทำได้เนาะจริงๆที่พี่ที่น่าพูดอินสปายให้ตลอดเวลาคือเวลาฟังที่อาจารย์พูดแล้วเห็นเรื่องราวตรงนี้เนี่ยนะคะอย่างที่บอกอันนี้คือการแปลจากทฤษฎีที่เราอ่านหนังสือกันทั้งวันร่ำเรียนกันมาใบปริญญาเนี่ยมาสู่ของจริงซึ่งมันอะแดปต์มาได้ถ้าเราจับถูกจุดนะคะซึ่งอาจารย์เกษราเองเนี่ยก็ทำให้เห็นในมุมนี้นะคะอันนี้เป็นแค่การต่อยอดเท่านั้นเองนะจุดเริ่มต้นเล็กๆก่อนที่จะเข้ามาเป็นบริษัทมหาชนจริงๆแล้วถ้าหลังจากลิสต์แล้วเชื่อว่าน่าจะมีสตอรี่อะไรที่ทำให้กล้ากระโดดมากกว่านี้รวมถึงช่วงเวลา
เร็วๆนี้ด้วยที่เราเห็นข่าวคราวมากมายเกี่ยวกับตัวของเสนานะคะนี่หมดเวลายังเนี่ยยังหมดเบรกแรกแล้วเดี๋ยวพักแป๊บเดียวเดี๋ยวช่วงหน้านะคะกลับมาสร้างแรงบันดาลใจดีๆแบบนี้จากเส้นทางอินไซต์ของผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนกันต่อค่ะ